เปิดตัวมาสักพักแล้วแต่เราก็ขอเอามารีวิวสักหน่อยละกันและนี่คือ PlayStation Portal เครื่องเล่นเกม PS5 แบบ Remote Play มันทำอะไรได้บ้างคุ้มที่จะซื้อมาหรือเปล่าเรามาดูไปด้วยกันครับอธิบายให้เข้าใจง่ายๆ PlayStation Portal ก็คือแท็บเล็ตเครื่องหนึ่งที่มีจอยติดมาด้วยแล้วเปิดแอปได้แค่ Remote Play ของ PlayStationนี่ไม่ใช่เครื่องเกมพกพาแบบ Nintendo Switch หรือว่า Steam Deck มันเล่นเกมด้วยตัวเองไม่ได้เป็นการสตรีม PS5 จากที่บ้านคุณไปเล่นข้างนอกนั่นแปลว่าคุณต้องมี PS5 เป็นของตัวเองก่อนอย่างในกรณีที่แบบเราออกไปเที่ยวหรือว่าออกไปทำงานข้างนอกและที่พักมี Wi-Fi ดีๆเราก็ชักออกมาเล่นได้หรือในกรณีที่เราอยู่บ้านนี่แหละแต่ไม่อยากเล่นหน้าทีวีอยากไปนอนเล่นบนเตียงอะไรแบบนี้ในกล่องของ PS Portal ไม่มีอะไรอย่างอื่นนอกจากเครื่องแล้วก็สายชาร์จ USB Type C ตัวเครื่องก็ออกแบบมาสวยงามตามสไตล์ของ PS5 แต่ที่เป็นไฮไลท์ของเครื่องนี้จะอยู่ที่ตัวจอยที่เราจับยังไงก็รู้สึกเหมือนจอย PS5 มันคือจอย DualSense ที่เอามายืดออกแล้วก็ใส่แท็บเล็ตไปตรงกลางที่ต่างจริงๆจะเป็นปุ่มโฮมที่มันเคยอยู่กลางจอยตอนนี้กลางจอยโดนจอยยึดไปแล้วก็เลยต้องโยกไปอยู่ทางซ้ายทัชแพดที่หายไปก็แก้ด้วยกันให้มันไปอยู่บนจอเลยอาจจะดูลำบากกว่าเดิมแต่ตอนเล่นจริงเราก็ไม่ค่อยใช้ปุ่มนี้อยู่แล้วส่วนใหญ่ก็แค่เปิดแผนที่เปิดเมนูไม่ได้ต้องรีบกดเหมือนกับปุ่มทั่วไปส่วนก้านอนาล็อกถือจะเป็นแบบเดียวกันแต่มันก็เล็กลงกว่าของจอยเพย์5ถ้าใครใช้ตัวหุ้มอนาล็อกของ Control Freak อย่างนี้มาใส่อันนี้ไม่ได้แล้วขนาดมันจะใกล้เคียงกับจอยคอนของ Nintendo Switch ก็แอบเสียดายที่ว่าเขาไม่น่าปรับไซส์เลยทั้งที่ปุ่มอื่นก็ขนาดเท่าของจอยเพย์5เพราะอนาล็อกมันเล็กลงมันทำให้เราบังคับไม่ค่อยถนัดเหมือนกับตอนที่เล่นเพย์5จริงๆแต่นอกนั้นก็ยังเป็นฟีลเดิมของจอย DualSense วิธีเซตอัพจะมี2สเต็ปอย่างแรกคุณต้องตั้งให้เพย์5ของเรารองรับรีโมทเพลย์อย่างที่2ล็อกอินใน PlayStation Portal ด้วย Account เดียวกันกับเครื่องเพย์5แค่นี้ก็เล่นได้แล้วใครที่เคยใช้รีโมทเพลย์มาก่อนจะรู้ว่าแอปตัวนี้สามารถสั่งเปิดเพย์5ได้เลยขอแค่ตอนปิดเครื่องให้เราปิดไว้แบบ Rest Mode และไม่ต้องเปิดทีวีทิ้งไว้นะครับเปลืองไฟเปล่าๆเว้นแต่ว่าคนที่บ้านอยากจะดูว่าเราเล่นเกมอะไรอยู่ PS Portal ก็ทำงานแบบนี้เลยทำให้มันใช้งานง่ายมากและในการเล่นเกมจุดที่ทุกคนอยากรู้ก็คือมันหน่วงหรือเปล่าถูกไหมการสตรีมเกมไปเล่นที่อื่นการหน่วงการดีเลย์มันต้องมีบ้างอยู่แล้วแต่สำหรับ PS Portal เท่าที่เราลองทดสอบมันถือว่าน้อยมากเทียบกับตอนที่เราลองรีโมทเพลย์ผ่านคอมผ่านมือถือมันก็ไม่ทันใจขนาดนี้อันนี้คือแทบแยกไม่ออกต้องยกมาเทียบกับจอทีวีถึงจะเห็นว่ามันช้ากว่าขนาดไหนแต่ถ้าไม่เทียบกันก็แทบไม่รู้สึกเน็ตที่เราใช้ในการสตรีมก็เป็น Wi-Fi ธรรมดาสปีด100เมกะบิตระหว่างการเล่นก็ลื่นตลอดนานๆครั้งจะมีกระตุกขึ้นมาขึ้นอยู่กับความเสถียรของอินเทอร์เน็ตเราลองทั้งกับ Wi-Fi วงเดียวกับเครื่อง PS5 แล้วก็ลองรีโมทจากบ้านมาเข้า PS5 ของ Office Gaming DOS ผลก็คือไม่ต่างกันมองด้วยตาเปล่าแยกไม่ออกเลยไม่รู้ว่าเขาปรับเขา Optimize ยังไงให้มันออกมาได้ขนาดนี้ใครไปเห็นคนเล่น PS Portal เปล่าๆอาจจะเข้าใจว่าเขาเล่นเกม PS5 บนเครื่องพกพาจริงๆไม่ใช่ครับมันเป็นแค่การสตรีมภาพประสบการณ์ที่ได้จาก PS Portal ถ้าเทียบกับเครื่องหลักก็ถือว่าใกล้เคียงความละเอียดสูงสุดที่ได้จาก PS Portal จะเป็นภาพแบบ 1080p 60เฟรมเรทลำโพงของ Portal ก็ถือว่าดีในระดับของเครื่องพกพาถ้าเทียบกับเครื่องใหญ่ที่บ้านมันคงสู้ไม่ได้อยู่แล้วแต่สำหรับการถือ PS5 ไปเล่นที่อื่นก็ถือว่าไม่แย่เลยการตอบสนองกับเกมแอคชั่นก็อยู่ในระดับที่เล่นไหวอย่างเกม Genshin Impact มันไม่ใช่แค่ว่าเข้ามาเล่นได้แค่ Daily Questจะเล่นจริงจังแบบเอาไปลง Abyss ก็ยังได้ถ้าทีมคุณไม่ได้เน้นว่าจังหวะต้องเป๊ะทุกอย่างหรือกับ Grand Blue Fantasy Relink ที่เกมเพลย์มันเดือดมากบอสก็ออกท่ากันไวเหลือเกินเกมนี้ก็ยังเล่นได้สบายเราเสริมให้หน่อยว่า PS Portal ก็สั่นได้เหมือนกับ Joy Play 5นะครับจังหวะตีนี่คือสั่นสะใจเลยคือการสตรีมมิ่งของ PS Portal มันส่งมาทั้งภาพทั้งเสียงทั้งฟีดแบคการสั่นยิ่งน่าทึ่งอีกว่าเขาทำให้มันเร็วขนาดนี้ได้ยังไงถึงการสั่นมันอาจจะดีเลย์กว่าภาพนิดนึงแต่ก็ไม่ห่างจนน่าเกลียดทีนี้มาดูเกมแบบฮาร์ดคอร์สักหน่อย Elden Ring เกมนี้คือดีเลย์นิดหน่อยก็เรื่องใหญ่แล้ว
สำหรับการเล่นบน PS Portal เราขอให้คะแนนสัก7เต็ม10แล้วกันเพราะว่าการแพรี่ตัดทิ้งไปได้เลยไม่ต้องพยายามเราไม่มีทางกดทันแต่ในการกลิ้งหลบก็ยังทำได้ไม่เลวคือถ้าคุณไม่ใช่สายแพรี่เน้นหลบอยู่แล้วเกมนี้ก็ยังถือว่าเล่นได้ดีเอาไปวัดกับมาริเนียได้เลยถ้าคุณเก่งพอแต่ทีนี้เรามาลองกับเกมยิงสักหน่อย The Finals พอเป็นเกมแบบนี้เรารู้สึกเลยว่ามันเล่นลำบากมากภาพที่สตรีมออกมาก็ยังลื่นอยู่แต่เกมยิงมัลติเพลเยอร์มันวัดกันแบบเสี้ยววินาทีจังหวะดีเลย์ก็เลยมีผลมากเพราะงั้นถ้าใครชอบเกมแบบนี้ PS Portal ก็อาจจะไม่ค่อยเวิร์กแต่ถ้าเป็นเกมที่แบบไม่ต้องใช้รีแอคชั่นเยอะอย่างแนวแอคชั่นบางเกมหรือว่าพวกเกม RPG ทั่วไปมันก็ยังเล่นได้ดีบน PS Portal แต่มันคงไม่เหมาะสำหรับคนที่ชอบเล่นเกมแบบ PVP Real Time จะสู้ด้วยดาบหรือว่าสู้ด้วยลูกปืนก็น่าจะยากอยู่ดีทั้งหมดที่เราทดสอบมาแล้วก็เจอเรื่องติดขัดอยู่บ้างอย่างแรกเลยคือถ้าคุณเป็นคนที่แบบซื้อแผ่นมาเล่นมากกว่าการซื้อเกมดิจิตอล PS Portal ไม่เหมาะกับคุณแน่นอนเพราะว่าตอนอยู่นอกบ้านเราเปลี่ยนแผ่นไม่ได้อยู่แล้วเว้นแต่ว่าคุณจะโทรมาบอกให้คนที่บ้านเปลี่ยนแผ่นให้อย่างต่อมาก็คือหน้าจอของเครื่องนี้จะเป็นจอแบบ IPS เพราะงั้นความคมความสดจะสู้การรีโมทเพลย์ผ่านจอมือถือดีๆแบบ AMOLED ไม่ได้ส่วนเรื่องแบตเตอรี่ถ้าได้ลองสังเกตดูเราจะเล่นได้ประมาณ 4-5 ชั่วโมงก็ถือว่ากลางๆไม่แย่แต่ก็ไม่ได้ดีมากอย่างสุดท้ายก็คือลำโพงที่มากับตัวเครื่องในฐานะเครื่องเกมพกพาก็ถือว่าดังสะใจแต่ก็ยังขาดมิติบางช่วงถ้าให้ดีพวกเราว่าเสียบแจ็ค 3.5 ต่อหูฟังเลยดีกว่าโดยรวมก็ประมาณนี้ครับสำหรับ PS Portal ถือเป็นอีกก้าวที่น่าสนใจของ Sony อาจจะไม่ถึงขั้นที่แบบของมันต้องมีแต่ก็น่าจะตอบโจทย์สำหรับบางคนยิ่งในตอนนี้ที่ยังไม่มีเครื่องศูนย์ไทยถ้าหาซื้อได้ก็น่าจะราคาเริ่มที่หมื่นต้นๆจัดว่าแพงเอาเรื่องพอดูจากฟังก์ชันที่ได้ถ้าใครไม่รีบจะรอลุ้นให้มันเข้าไทยแล้วรอดูราคาสักทีก็น่าจะยังไม่สายนะครับสำหรับเครื่อง PlayStation Portal